ในมุมของคนที่เขาไม่รู้จักตัวเองครับทำไมการที่เราพยายามจะเอาชนะหัวใจคนอื่นมันถึงทำได้ดีกว่าตัวเองเสมอถ้าพี่มองนะก็เพราะมันง่ายจริงๆอ่ะเรื่องของคนอื่นอ่ะง่ายที่สุดแล้วจริงปะถ้าเรามองแบบเรื่องของคนอื่นแล้วเรามองว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นอ่ะถ้ามีคำว่าคนอื่นอ่ะง่ายหมดเพราะว่าใจเราจะแจ่มใสเราจะไม่ได้หมกมุ่นเราจะมองภาพกว้างเราจะเห็นบริบทเขามึงนึกถึงนะมึงเป็นโค้ชฟุตบอลกับเป็นนักฟุตบอลต่างกันไหมโค้ชฟุตบอลอยู่ตรงข้างสนามมึงจะเห็นทั้งเกมแล้วมึงจะเห็นว่าตัวผู้เล่นควรจะต้องทำไงแต่ตัวผู้เล่นเนี่ยไม่เห็นหรอกดังนั้นถามว่าทำไมมันง่ายก็เพราะว่ามันง่ายจริงๆแต่เรื่องของตัวเราเองเนี่ยการที่เรารู้จักทบทวนตัวเองถามตัวเองรู้จักทำใจให้ใสทำใจให้เป็นสมาธิแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปฝืนอะไรกับมันนะพอใจเราแจ่มใสปุ๊บมันเหมือนวิชาตัวเบาคือตัวเราจะลอยออกจากปัญหาเราจะมองเห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะเป็นเรื่องกลางๆเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของโลกเราวะพอเรามองเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะเห็นปัญหาเนี่ยสอดคล้องกันที่บอลถามว่าทำไมพี่ถึงได้ตกผลึกอะไรอ่ะก็พี่ทำแบบนี้คือพี่ฝึกวิชาตัวเบา